بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وملائكته ومن تبعهم بيت سان ิ إلى يوم الدين أما بع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความเอ็นดูจากพงศลทุบาลตาลาให้ประสบกับพี่น้องผู้รักในรถทุกท่านนะครับ ก็อนามดิลละขอชุโกตตอพระอลหสุมาตราที <ich original throat> <c oughs> ่ทำให้ผมและพี่น้องยังมีชีวิตอยู่บนดุนยาใบนี้นะครับที่คอยเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลาม้ดยกับความเมตตาของอรหสุมาตลาทำให้เรายังอยู่กันบนดุนยาใบนี้นะยังไม่จากกันไปยังได้ปฏิบัติอามันอิบาดา ยังได้เรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามวันใดวันหนึ่งที่คิวผมมาถึงก็ฝากกับพี่น้องไว้ว่าก็ต้องเรียนกันต่อไปนะครับการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนามันจะต้องเรียนกันไปจนกระทั่งแผ่นดินกบหน้าแหละครับในเรื่องของอิสลามเพราะว่าฮะดิษที่เราได้ยินได้ฟัง อยู่เป็นประจำท่านอบดุลลสลลัลลอฮุละสัลลัมบอกว่ามันสลักตอรีกอนยันตามิสุฟีฮิอิลมัลซฮัลลอฮุละหูตอรีกอนอิลันยันนะคนที่เขาเสียสละตัวเขาเองเสียสละเวลาของเขามาเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามในวันเกียามะอัลลอฮ์ซุนตาลาจะเคลียร์ทางเข้าสวรรค์ให้กับเขาก็หวังว่าพวกเราทุกคนในที่นี้นะครับจะได้เจอกัน บนสวรรค์อินชาลอท้าพระอ,องค์ประสงค์นะครับเพราะเราก็เป็นผู้ที่คอยขอดูอาต่อพระองลอสุมานตาลาให้ตัวเราครอบครัวเราญาติพี่น้องวงตระกูลของเราให้รอดพ้นจากการลงโทษจากอลอสุมานาตาลาที่ผ่านมาผ่านยานาซาม,ามากมายแล้วก็เริ่มใกล้ตัวขึ้นมาแล้ว พอไปร่วมละหมาดร,ร่วมฝังมายัดเนี่ยมันก็ได้แง่คิดว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จบลงที่ความตายทำไมเราถึงจะต้องเจอมันสิ่งนี้ทำไมมนุษย์ถึงกลัวความตาย ทำไมมนุษย์ถึงหลีกเลี่ยงไม่อยากจะเจอมันแต่ทุกคนก็ต้องเจอมันมันเป็นสิ่งมันเป็นหนึ่งในเจประการที่ชีวิตของมนุษย์ไม่ได้อยากเจอมันแล้วครับแต่ว่ามันก็จะมาหาเราโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยที่เราไม่อยากเจอมันความจนความรวยความตายกิยามา สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จะมาหาเราโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่เหนือสิ่งอื่นใดพี่น้องครับก่อนที่เราจะจากดุนยานี้ไปก่อนที่เราจะสิ้นสภาพการเป็นมนุษย์ลงบนโลกใบนี้เนี่ยคนที่เป็นมุสลิมเราเชื่อว่าโลกอาเครอนเนี่ยถาวรเราเชื่อว่าชีวิตหลังความตายนั่นคือจุดเริ่มต้นเมื่อเรา เมื่อผมเห็นยานาซาของแต่ละคนก็คิดว่าก็มีมีข้อมีแนวคิดว่าหรือมีมีข้อคิดว่าสุดแล้วชีวิตของมนุษย์ก็ต้องจากดุนยานี้ไปสิ่งที่เขาจะต้องไปเจอหลังจากนี้นี่แหละมันคืออะไรสิ่งที่เขาเตรียมไปบนดุนยาใบนี้เนี่ยมันคืออะไรถ้าเราได้เรียนรู้ในเรื่องราวของโลกอาเครอโลกอาลามบัรซัก ในโลกของจิตวิญญาณพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่เขาจากดุนยานี้ไปเนี่ยคนที่เขาเกลียดความตายเขากลัวความตายส่วนหนึ่งมาจากการที่เขาหวงแหนทรัพย์สินหวงแหนลูกหลานบนดุนยาใบนี้เขาทำให้ทรัพย์สินลูกหลานทั้งหมดเนี่ยมันมาอยู่ระหว่างตาของเขาทั้งสอง คนที่มีทรัพย์สมบัติมากคนที่มีลูกหลานมีวงตระกูลมีหน้ามีตาบนสังคมเขาจะเอาสิ่งบนดุนยาเหล่านี้เปรียบเสมือนมาอยู่ในหัวใจของเขาวันที่เขาจากดุนยานี้ไปเขาจะเสียดายมันจะเสียดายมันว่าฉันต้องจากทรัพย์สินของเราจากลูกหลานจากวงตระกูลของเราเขาเลยเกียดความตายแต่ตรงข้ามกับคนที่เป็นผู้ศรัทธา ตรงข้ามกับคนที่ประกาศกาลิมอชาดดาห์ลาอิลาหาอิลอลลอฮคนที่บอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาเป็นเจ้าแล้วเขายืนหยัดแบบนี้ว่าอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาเป็นเจ้าอย่างแท้จริงวันที่เขาจากดุนยานี้ไปวันที่เขาจะเจอกับแผ่นดินกบหน้าวันที่เขาไม่มีเหลืออะไรแล้วแต่สิ่งที่เขาจะเอาไปหาพระผู้เป็นเจ้าสิ่งนี้ คือสิ่งสำคัญครับมันคือสิ่งสำคัญเตือนกันทุกครั้งบอกกันทุกครั้งว่าพี่น้องเอ้ยชีวิตมนุษย์เนี่ยมันสั้นอยู่บนดุนยานี้60 70เจปีมันก็จากกันแล้วอยู่กันอย่าทะเลาะกันอยู่กันด้วยกับความเมตตาอยู่กันด้วยกับความอบอ้อมอารีอยู่กันด้วยกับความเผื่อแผ่อยู่กันด้วยกับการเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามอยู่กันด้วยกับ การที่ชักชวนกันทําในเรื่องของคุณงามความดีอยู่กันด้วยกับการที่เรายืนหยัดอยู่บนในหลักการอิสลามชีวิตมนุษย์ผมเชื่อถ้าใครก็แล้วแต่บนดุนยาใบนี้เขาใช้ชีวิตอยู่ในแนวทางของอันอิสลามแล้วเขายืนยันว่าลอละเป็นเจ้าแล้วเขาปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์แม้ว่ามนุษย์บางคน อาจจะมีแวะไปทำความชั่วบ้างมนุษย์เราเนี่ยบางคนเนี่ยอยากจะเป็นบ่าวผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงแต่ด้วยกับความอ่อนแอของมนุษย์ไงอัลสุอัตตาสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยรู้ว่ามนุษย์นั้นอ่อนแอเราอาจจะหลงและเผลอไผ่ไปทำในสิ่งที่มันเป็นบาปบ้างอาจจะเผลอไผ่ไปทำในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนกับคำสั่งของอัลสุอัตตาบ้าง แต่เรามีการเรียนรู้ในเรื่องราวของอันิสลามเมื่อเรามีความรู้แล้วคนบาปที่ดีที่สุดคือคนที่เขารู้ว่าตัวเองกำลังทำบาปนี่คือคนที่ดีที่สุดนะที่อัลลอฮฺสุมาตาลาคนชั่วคนทำความเลวคนทำสิ่งไม่ดีทำโมซียันแต่ดีที่สุดสำหรับเขาคือในสิ่งที่เขาทำเนะ่ะเขารู้ว่ามันเป็นบาป มันต่างกับคนที่ทำความชั่วทำความผิดทำสิ่งที่ฝ่าฝืนกับหลักการอิสลามโดยเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งนี้คือบาปเพราะประตูตาบัตเขาจะถูกปิดเลยประตูอังการขออภัยโทษเขาจะถูกปิดเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำนะ่ะมันถูกเราจะตาบัดทำไมล่ะเราจะขออภัยโทษอิติกฟาสทำไมล่ะครับในเมื่อเราทำมันถูกอ่ะเราเข้าใจว่ามันถูกนี่คือ คนที่หลงกลของชัยตอนที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นบาปมันเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักการอิสลามและเราคิดว่ามันถูกเราไม่มีโอกาสได้ขออภัยโทษต,ต่ออัลลอสุมาตาลาแน่นอนครับที่เรามาเรียนเตาหิตกันในวันนี้เนี่ยเรียนหลักสูตรเตาหิตเรียนการให้เอกภาพกับอัลลอฮ์สุมาตาลาการทําให้อัลลอฮ์สุมาตาลาเป็นเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยเพื่อที่จะมันจะปัด ป้องสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราแบบนี้ไงเราจะทำบาปทำชีริกทำอุตริกรรมในสิ่งที่เราไม่รู้ตัวนนำซ้ำไปกว่านั้นเราทำบาปทำชีริกแล้วเราไม่รู้ไงว่ามันคือชีริกคือบาปคือสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามจากหลักการอิสลามเราก็ทำไปโดยไม่รู้ตัวพอในวันที่เราประกับไปหาไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺสุบฮฺบะตาลา ไม่ต้องไม่ต้องเอาตัวเองไปตอบวันนั้นจะเอาวิญญาณของเราไปตอบกับอัลลอฮ์ซุบมานตาลาในวันเกียร์มา้ว่าท่านใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้แบบไหนท่านใช้ชีวิตบนดุนยานี้เพื่ออะไรท่านสแสวงหาปัจจัยยังชีพสแสวงหาความรู้ในเรื่องราวของอิสลามมากแค่ไหนตัวของท่านลูกหลานของท่านชีวิตของท่าน มีความรู้ในเรื่องราวของพระผู้เป็นเจ้าไหมมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยลองถามเรื่องของเรื่องใดสักเรื่องหนึง่งเรื่องของคนอื่นเรื่องของเรื่องของใครก็แล้วแต่สักคนหนึ่งเนี่ยหรือเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานของคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาตอบได้หมดยิ่งคนค้าขายคนเป็นช่าง คนเป็นวิศวกรเวลาเราถามอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอาชีพการงานของเขาเขาจะตอบได้หมดเลยอันนี้มันคือเรื่องที่มันสำคัญบวกกับเขาบนดุนยาแต่เราลองย้อนกลับมาดูคนที่เป็นมุสลิมถามตัวเองผมก็ถามตัวเองด้วยว่าวันนี้เนี่ยเรารู้จักอัลลอฮ์สุบฮานาตาและรู้จักมุฮัมหมัด มากแค่ไหนระหว่างมูฮัมหมัดกับอัลลอฮ์สุบฮานอตาลาและอาชีพการงานการเป็นอยู่เรื่องราวต่างๆบนดุนยาเรารู้อะไรมากกว่ากันตอบตัวเองครับถ้าวันนี้เรารู้เรื่องดุนยามากกว่าเรื่องของชีวิตหลังความตายต้องพิจารณาแล้วครับความรู้ของเราระดับไหนความรู้ของเราระดับไหนพี่น้อง ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะคนคนนึงบอกเขามีอีมานแล้วมีศรัทธามีความเชื่อมั่นเขาศรัทธาต่อลอสซุบัตาลาแล้วเขาศรัทธาต่ออิสลามและบนความรู้สิเซสมมติว่านี่คือนี่คือแท่งกราฟมาตรฐานของอิสลาม มาตรฐานของอิสลามความรู้ในเรื่องราวของอิสลามจะมีแท่งกราฟอยู่ร้อยเปอร์ซคนที่เป็นมุสลิมที่บอกว่าเป็นมีอีมานศรัทธาจะต้องมีความรู้ร้อยเปอร์ซแต่ธรรมชาติของมนุษย์ตั้งแต่วันนี้จนกียรมาหลังจากที่ท่านนาบีจากไปมันไม่มีอีมานของใครหรือความรู้ของใครที่มันจะถึงร้อยเปอร์เซน์ คนคนหนึ่งอาจจะมีความรู้มีอหมาศรัทธาอยู่ที่20สเอร์ซ์คนคนหนึ่งอาจจะมีความรู้อยู่ที่3 0อร์ซ็นตอมาศรัทธาบางคนอาจจะมีมากที่สุดมากขึ้นหน่อยถึง50บเอร์ซบางคนอัลลอฮ์เมตตาอาจจะมีถึง 60- 70%เปอร์ซแต่อีมานระดับอีมานศรัทธาของคนมันไม่เหมือนกันพี่น้องยึดหลัก ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ไว้ให้ดีถ้าเกิดวันนี้ตามไม่ทันนะครับถ้าเกิดวันนี้เรามีความรู้อยู่ที่ห้าบเซของแท่งกรัฟอิมานศรัทธาของอิสลามอิมานศรัทธามีร้อยเป์เซ็นตใช่ไหมในรากฐานของอิสลามแต่วันนี้เรามีความรู้แค่มีอีมานศรัทธาแค่ห้าสบเปอร์ซนขององรวมของอิสลามแล้วเราบอกว่า ฉันอีมานแล้วฉันศรัทธาแล้วรอดไม่รอดไม่รอด,รอดเพราะเรามีอีมานศรัทธาแล้วแต่ในขณะเดียวกันความรู้ในเรื่องราวของศาสนามันมีอยู่แค่50%เปอร์ซพอ50อร์ซนตะความรู้ที่มีนั่นแหละ มันจะบ่งบอกถึงอีมานศรัทธาของเราว่าถ้าเรามีความรู้ในเรื่องราวของอิสลาม50%เราจะศรัทธาและปฏิบัติได้ไม่เกิน50%นี้เข้าใจใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันก,าร,กราฟแท่งศรัทธาของอิสลามอย่างแท้จริงเหมือนเปรียบเสมือนการสอบอ่ะจะผ่านมีร้อยคะแนนมันจะต้องได้60ขึ้น50 59ถึง60ขึ้นไปใช่ไหม ถึงจะผ่านแต่ว่าเรามีความรู้แค่ห้บอิมานศรัทธาของเรามันก็จะไม่เกินห้าสบนี้หรอกเข้าใจใช่ไหมครับยิ่งไปกว่านั้นถ้าวันนี้ความรู้เรามีอยู่แค่20สบอีหมานศรัทธาอยู่มีแค่20สบแต่เรานึกว่าเรานี่ศรัทธาแล้วเราเป็นคนมีอีมานแล้ว มีศรัทธาต่อเราส่นตาลาบวชละมาสกาดบนความรู้แค่ยี่สิบเนี่ยเปรียบเสมือนมีความรู้ยี่สิบอีมา ن ยี่สิบก็ละมาดไปถูกมั่งไม่ถูกมั่งแต่ใจมันศรัทธาแล้วเข้าใจไหมใจมันเข้มแข็งแล้วแต่ความรู้มันมีแค่ยี่สิบไงละมาดมีบิดามั่งปนบิดอามีชีริกมั่งมีทำอะไรต่ออะไรถือศีลอด ถูกมั่งไม่ถูกมั่งถือศีนอ,อดไปไปนินทาไปว่าร้ายคนนู้นไปอะไรไปพาะเราไม่รู้เรามีเรามีความรู้อีหม่านศรัทธาแค่ยี่สบเราบริจาคเราทําอิบาดาต่างๆบนพื้นฐานของความรู้ที่มันมีแค่ยี่สบรอดไม่รอดไม่รอดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับที่เรามาเรียนเตาฮีในวันนี้คืออินมุลกอบลันอามัน ความรู้มันจะต้องมาก่อนอามันอิบาดาถ้าวันนี้เราไม่มีความรู้เราจะปฏิบัติอามะนอิบาดาได้ไหมคนจะเข้ารับอิสลามจะเข้ามาเป็นมุสลิมไปเลยละหมาดห้าเวลาแบแบะละหมาดยังไงอ่ะเขาไม่มีความรู้ไปถือสินอดยังศรัทธามไม่ถูกต้องเลย ไปทำฮัตไปบริจาคสกาดไปปฏิบัติลูกคนอ,อิสลามไปทําในสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นโดยที่ตัวเองยังไม่มีความรู้เลยพี่น้องว่าการปฏิบัตินี้มันจะได้ภาคผลไหมคนอิสลามกับคนที่ไม่ใช่อิสลามยืนละหมาดเหมือนกันอิสลามละหมาดบนพื้นฐานของการศรัทธาคนไม่ใช่อิสลามละหมาดเรียนแบบเราภาคผลมันต่างกันไหมต่างกันเพราะ อิมเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักเลยนะครับของคนที่เป็นมุสลิมจะต้องศึกษาในเรื่องราวของอิสลามให้ได้มากที่สุดเพราะการศึกษามันเป็นที่ยอมรับโดยโดยสะดุดีเลยว่าการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดุนยาเรื่องอาเครอดเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะยกระดับคุณภาพชีวิตคุณภาพ ความเป็นอยู่ของเรานี่คือการศึกษาบนดุนยาแต่ถ้าการศึกษาในเรื่องของศาสนามันไม่เพียงแต่ยกระดับชีวิตคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่บนดุนยามันจะยกระดับอีหมาา่านศรัทธายกระดับจิตวิญญาณของเราให้มันขึ้นไปอยู่ในเหนือสิ่งที่อิสลามต้องการอยู่บนสิ่งที่อิสลามต้องการเพราะฉะนั้นพี่น้องครับหมายรวมทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลที่พูดได้ฟังเนี่ย หมายรวมว่าวันนี้เราอยู่เฉยไม่ได้ผมเองเนี่ยมีหน้าที่มาสอนพี่น้องเนี่ยหน้าที่ของผมก็คือต้องหาข้อมูลหาความรู้ใส่ตัวเองเพื่อที่จะเอาความรู้มาบอกต่อเพื่อที่จะเอาอีมานศรัทธามามามา,มาเรียบเรียงให้พี่น้องเข้าใจว่าความเชื่อที่ที่มาจากหลกักการอิสลามเป็นแบบไหนตัวเราเองก็ต้องเรียนรู้ ไม่ใช่ว่าเราจะเอเลมมาตั้งแต่ข้อดออกจากคันมารดาไม่ใช่เราจะมีความรู้อยู่คนเดียวไม่ใช่เราก็คือผู้ศึกษาเหมือนพี่น้องนั่นแหละแต่เพียงแค่ผมรู้มากกว่าแค่นั้นเองผมก็เอาสิ่งที่ผมรู้มากกว่ามาพูดให้พี่น้องฟังพี่น้องบางคนที่รู้เหมือนกับผมรู้เนี่ยก็เป็นการย้ำเตือนกันซึ่งกันและกันเพราะว่าวันที่เราจากดุนยานี้ไปมันไม่มีอะไรเราเรียนรู้กันมาตลอดอยู่แล้วครับ จากโลกนี้ไปเนี่ยมันไม่มีอะไรตามเราไปได้ที่จะไปเติมเต็มชีวิตเติมเต็มบัญชีของเรานอกเหนือจากสามประการสามอย่างที่มันจะตามเราไปจริงๆเราเชื่ออย่างนั้นเราศรัทธาอย่างนั้นเนี่ยอามันอิบาดาที่เราปฏิบัติเราอยู่บนดุนยาเนี่ยเราทำไปสซเดกกอรบริจาคในหนทางขอเนาะยารยาที่มันไหลลินตามมาแล้วก็ลูกที่ซอรแร่ขอดูอาให้กับเรา นอกเหนือจากสามอย่างนี้อย่าหวังอย่าหวังเด็ดขาดอย่าหวังให้ใครมาอ่านกุรอานให้อย่าหวังให้ใครทำบุญให้อย่าหวังให้ใครทำพิธีกรรมใดๆให้ไม่มีสิ่งใดที่จะเติมเต็มบัญชีของเรานอกจากสามอย่างผมพูดเองหรือเปล่ามูฮัมมัดสลุลลัลฮุอไลฮุอัสลัมพูด คนที่จากดุนยานี้ไปสามอย่างเท่านั้นแหละที่มันจะตามเข้าไปเพราะฉะนั้นเมื่อคนตายไปแล้วจะไปอ่านกุรานให้มันซึมเข้าไปในเนื้อศพมันก็เป็นไปไม่ได้จะทําบุญทําอะไรก็ไม่ได้มันมันไม่ตามเข้าไปอยู่แล้วสิ่งที่มันจะตามเข้าไปคืออามันอิบะาดาของตัวเขาเองอยู่บนดุนยานี้คุณปฏิบัติยังไงคุณเรียนรู้ในเรื่องราวาสนาความรู้มากน้อยแค่ไหน คุณปฏิบัติอิสลามแบบไหนบริจาคคุณบริจาคเคยสร้างมัส,สยิดเคยสร้างเคยบริจาคองค์กรเด็กกำพร้าเคยบริจาคองค์กรสร้างมัส,สยิดขอพักถนนหนทางหรือเปล่าแล้วก็ลูกของคุณนะ่ะที่คุณเคยพร่มสอนอิสลามเขาไว้เขาขอดูอาให้กับท่านหรือเปล่านองเหนือจากนี้อย่าหวังเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาให้ได้มากที่สุด เพื่อมันจะยกระดับชีวิตในวันอาเคระของเราวันที่เราจะต้องไปตอบอัลลอฮฺสุบะตาลาว่าฉันเรียนอิสลามมาเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นทรัพย์ของจิตวิญญาณของเรานะครับทําไมผมถึงพูดอย่างนี้พี่น้องยังไม่เข้าเนื้อหาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผ่านยานาซามาเยอะมากเลยทั้งญาติพี่น้องพี่ปานาอาก็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่ามัน บางคนเนี่ยห้ต้นต้นก,ก็ก็ต้องจากดุนยาบางคนนั่งอยู่เฉยเฉยะเมื่ออายันมาถึงนั่งอยู่เฉยเฉยฮีสโตกตายเส้นเลือนในสมองตีบตายบางคนญาติลูกพี่ลุงน้องกันเนี่ยสาสบต้นต้นขับรถประสบอุบัติเหตุบางคนก็ไปตามอายันตามกอดอกกอดัน แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เลยมันได้ข้อคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดในการย้ำเตือนในเรื่องราวของอิสลามในการย้ำเตือนในการศรัทธาคือเรื่องของความตายเพราะท่านอาบีอสลลัลลอฮฺอะลัยฮิสซลันเน้นย้ำเลยว่าพี่น้องถ้าพี่น้องนึกถึงความตายให้มากๆชีวิตนี้เราจะเดินอยู่บนรอบอิสลาม ถ้าวันนี้ยังใช้ชีวิตบนดุนยาแบบรับใช้ดุนยาตลอดเลยนะตัวเราก็จะรับใช้ดุนยาตลอดไปชีวิตของเราจะไม่นึกถึงความตายเราจะใช้ชีวิตแบบยังไงก็ได้แต่ถ้าผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงผมพูดในหลายๆครั้งว่าถ้าวันนี้เรายืนหยัดเราเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงพี่น้องไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยดุนยามันจะมารับใช้เราอย่างในกุรานที่บอกสุรออันฟุซิลัดไง อินละที่นั้นกลูาวรับนัลลอฮุซุมมัสตะกวมูตะตันสลูอะลัยฮิมุลมาลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูวะลาต์ฮะนูวะอับชิรูบินยันนติลละติกุนตุมตัวดูนเมื่อเราบอกว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเรายืนหยัดในคําพูดของเราอัลลอฮ์จะให้บลาอิกาลงมาบอกกับเราอัลลาตะคอฟูวะลาต์ฮะนูอย่าได้กลัวอย่าได้หวาดกลัวสิ่งที่ท่านทิ้งไว้บนดุนยานี้สิ่งที่ท่าน จากมันมาบนดุญญาายนยาใบนี้ทรัพย์สินลูกหลานบ้านช่องมรดกไม่ต้องไปกลัวว่าอับชีรูบินยันนาติลตีกุนตุมตัวอดุนตงเตรียมรับข่าวดีที่อัลลอฮฺสุบตาลาสัญญากับพวกเราเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องครับเรียนรู้ไปด้วยกันเรียนรู้กันไปตลอดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะ ไม่ได้เอาชีทมาหมายความว่าผมมาเตรียมมาเตรียมชีทเตรียมของผมเองมาแต่ต้องขอมาพี่น้องว่าผมลืมบอกทีมงานว่าให้ซีลอกมาให้พี่น้องก็เลยกลัวเพราะว่าเนื้อหาในวันนี้เนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่จะต้องดูผมความรู้สึกส่วนตัวนะ มันจะต้องดูชีตประกอบเพราะมันมันค่อนข้างจะสำคัญนิดหนึง่งคราวที่แล้วนะครับขออนุญาตเข้าเรื่องแล้วกันคราวที่แล้วเนี่ยคือพอไม่ได้เอาชีตมาก็อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศอย่างอื่นก่อนแต่จะเกิดให้ฟังและเดี๋ยวครั้งหน้าฉลอมไม่ลืมฉลอมจะไม่ลืมเตรียมเรียบร้อยแล้วว่าแต่ว่าลืมบอกลืมบอกกับคณะกรรมการให้ซีหลอกมาให้กับพี่น้องก็เลยขอมาอัพจริงๆขอมาอจริงๆครั้งที่แล้วก็รอบหนึ่งลว มันยุ่งจริงๆชีวิตมันมนวุ่นวายมันวุ่นวายนะมันมันมันวุ่นวายที่เรากําลังจะเรียนในบทเรียนนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็คือในเรื่องของลายุบบาลุลิลาฮิบิลามะกานินยุบบาฮูฟีฮิรีไกรลินะครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการเชื่อดเพื่อถวายสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮฺสุบะตาลาเรารู้แล้วใช่ไหมครับ ว่าการเชือดของเราเชือดกินเชือดกูบันเชื่อดกินเองเชือดค้าขายเชือดอะไรก็แล้วแต่ต้องเชือดเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาตลาเท่านั้นสัตว์ที่จะตายต้องตายในสภาพที่เชื่อดเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาตาลาเท่านั้นแต่วันนี้บทเรียนนี้เราจะมาพูดถึงวันว่าลายุบะฮุลินละฮิบิมากานินหมายความว่าไม่มีการเชือด เพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาอัตะลายุบบะฮูฟีฮีิกโยลิลละในสถานที่การเชือดที่มีการเคารพบูชาสักการะสิ่งอื่นบทเรียนนี้มันครอบคลุมไปถึงอะไรครับพี่น้องมันไม่เพียงแต่สิ่งที่เรากำลังจะเจอในข้างหน้าการเชิดกุรุบันมันเป็นการพูดถึงอิบะาดาต่างๆที่เราจะทำในสถานที่สถานที่ใดก็แล้วแต่ สถานที่นั้นต้องบริสุทธิ์สถานที่นั้นจะต้องไม่มีชิริกมาบนสถานที่นั้นจะต้องไม่มีการจัดกิจกรรมการรื่นเริงของต่างศาสนกสถานที่นั้นจะต้องเป็นสถานที่ที่บริสุทธิ์สำหรับมุสลิมนะครับในกุรานเดี๋ยวผมยกกุรานให้ฟังอายาหนึ่งนะครับนะครับเท่าที่มีเวลาและเดี๋ยวเราเอาชีตแล้วมามาต่อกันในในสัปดาห์หนะ้า ในสุรอัตตตบาอายาที่ร้อยสองอัลลอฮ์สุบะตาลาบอกว่าลาตะกุมฟ um ีฮิอาบาดันอัลลอฮ์สุบะตาลาบอกท่านอย่าได้ไปยืนยืนในสถานที่นั้นในตัฟซีดบอกว่าท่านอย่าได้ไปยืนทําอิบาดะยืนละหมาดยืนทําอิบาดะต่างๆในสถานที่นั้นลามัสยิดุนอุสซิซะอัลตะกวา มิเอาวิย้ามิละหักกูอันตะกูมาฟีแน่นอนที่อัลลอฮฺซุนฺตาลาบอกว่าท่านอย่าได้ไปยืนอย่าไปอย่าได้ไปละหมาดอันนี้สำคัญนะพี่น้องเพราะว่าชีวิตของพวกท่านจะต้องเจอบางทีเราไม่ได้ละหมาดที่บ้านอย่างเดียวเข้าใจใช่ไหมครับเมื่อเราเดินทางเราก็จะมีหุกกลมของการละหมาดกอรซอดละหมาดย่อรวมใช่ไหม เมื่อเราเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่สิ่งที่เราละหมาดจะไม่ใช่บ้านของเราแล้วแต่เราก็จะต้องรู้ว่าสถานที่ที่เราจะไปละหมาดเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่อิสลามอนุญาตหรือไม่ในบทเรียนนี้นะครับเพราะว่ามันในในยุคข,ของท่านอบีอสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเนี่ยเวลาไปทำอุมรเวลาเราไปทำอุมร้หนเนี่ยมันจะมี มันจะมีสถานที่เขาเรียกว่าเป็นสถานรีกเล็กๆแห่งหนึ่งอยู่อยู่ใกล้ๆมัสยิดกูบาแต่สถานที่หลังเนี้ยมันถูกลื้อไปแล้วในในสมัยของท่านอับีุลสลล,ล์อะลัยะสลัมมันชื่อพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมมันจะมีมัสยิดที่ชื่อมัสยิดดีรอดมัสยิดดีรอด เคยได้ยินใช่ไหมครับมันอยู่ใกล้ๆมัสยิดกูบามันเป็นมันเป็นมันมันถูกลื้อไปแล้วแหละแต่ว่าเวลาไปทําอุมร้อนเขาจะบอกนี่แหละนี่แหละนี่แหละมัสยิดที่เคยเคยสร้างมัสยิดดีรอดมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของอิสลามมันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมัสยิดดีรอดถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทาลายทาลายล้างนบีจะลบจะดิสเครดิตของท่านนบีสุลต่านอเลวะสัลลัม จะเขาเรียกว่าจะแย่งจะแย่งมวลชนจะแย่งมวลชนของท่านนบีสุลตลล์ฮุลัอฮุวสันลมแล้วก็เป็นที่บรรดาซ่องสมของบรรดามุชริกินบรรดาพวกกับกอกุฟฟานมุชริกินชาวมักกะคือมัสยิดหลังเนี่ยเวลานบีสร้างมัสยิดขึ้นมามันก็สร้างกุฟฟานมุชริกินมันก็สร้างมัสยิดขึ้นมาอัลลอฮฺสุลตาราให้ชื่อมันว่ามัสยิดดีรอด มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นที่ซ่องสุมของกาเฟตเวลามันไปมันไปคือจะแย่งมวลชนจะแย่งบรรดาซอฮาบะแยกบรรดาซอฮาบะออกจากท่านอับดุลสลัลละวะเลวะสลัมคือละหมาดที่นี่ด้วยละหมาดที่นั่นด้วยแต่ในในมสัสยิดก็จะมีการซ่องสุมมีการวางแผนมีการที่จะวางแผนที่จะทาลายล้างอิสลามทาลายล้างท่านอับดุลสลัลละวะเลวะสลัมอัลลอฮฺสัสมะตลาถึงลงลงกุร,รอาน ในสุรอัตตบามาบอกว่าลาตะกุมฟีฮิอาบดันอย่าได้ไปยืนมูฮัมหมัดบอกกับนั่นอบีอย่าได้ไปยืนละหมาดในสถานที่สถานที่นั้นนะลามัสยิดุนอุซิลอลอตลตกวามินอวะลยาามินอฮักกูอันตะกูมฟีฮิหมายถึงมัสยิดนั้นแหละมัสยิดกูบาเนสมควรยิ่งกว่าสมควรที่เจ้าจะยืนไปยืนละหมาด มินกาวลิเยวมินอาฮักูอันตะกูมาฟีฮียีกว่ามัสยิดมัสยิดกูบานเนี่ยเหมาะสมที่จะไปยืนละหมานมากกว่ามัสยิดหลังใหม่ที่พวกมูนาฟิกีนมันสร้างขึ้นมาอาลัอาลลอฮ์อัลลอฮ์ลงมาบอกให้นบีเนี่ยนบีไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เลยว่ามัสยิดหลังนี้ถูกสร้างมาเจตจำนงอะไรถูกสร้างมาเพื่ออะไรแต่เป็นความรู้ให้กับพี่น้องว่า มัสยิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยถ้ามีเจตนาในการสร้างเจตนาในการสร้างมัสยิดไม่ได้เพื่อการทำอามันอิบาดาไม่ได้เพื่อการเคารพสักการะบูชาต่ออัลลอสุบานตลาเราจะไม่เรียกสถานที่นั้นว่าเป็นมัสยิดอัลลอฮ์ถึงบอกกับนบีอลัลลอฮ์สุบานตลาบอกต่อว่าฟีฮิลิยาลูยูฮิบบูนะไอยตะตะโอฮารู ในมัสยิดท,ที่ท่านสร้างขึ้นนั้นเนี่ยอัลลอฮุสซาลาบอกมัสยิดกที่ท่านสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเป็นมัสยิดท,ที่บรรดาซอฮบะาเนี่ยหมายความว่าบรรดาซอฮบะาเนี่ยชอบหรือนิยมไปละหมาดไปชําระบาปไปเปียบนะเปียบไปฟังว่าไปชําระตัวไปขัดเกลาจิตใจไปไปสำนึกตนไปอิสติกฟาร หรือไปทำให้ตัวของบรรดาซอฮาบะเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ก็คือซอฮาบของท่านนาบีคนที่จะละหมาดอยู่มัสยิดนบีแต่คนที่ไปละหมาดที่มัสยิดดีรอดเนี่ยให้มูฮัมมัดรู้ไว้เลยว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่ซอฮาบของท่านคนเหล่านั้นคือคนที่เป็นมูนาฟิกีนในยุคข,ของท่าน เป็นคนที่คอยจะทำร้ายคนที่คอยวางแผนทำลายล้างอิสลามวัลลฮุยุฮิบบูมุตตอฮิรินและอัลลอฮฺ سبحانه ลานั้นทรงรักบรรดาบรรดาสหาบยเพราะว่าเขาเนี่ยละหมาดกับท่านนาบีสุลต์ละหะเวซันคอยทำให้ตัวเองบริสุทธิ์อยู่เสมอเพราะฉะนั้นพี่น้องครับหลักฐานจากคุรานอายาน,นี้ ที่พูดถึงมัสยิดท,ที่อัลาลอฮฺทรงตรัให้บรรดานาบีและซอฮบะไปรื้อทําลายเนี่ยคือมัสยิยอดอดัดีิรอตมัสยิดดีรรอตที่ให้บรรดาซอฮบะไปรื้อทําลายทิ้งเนี่ยเพราะว่ามัสยิดดีรรอตเนี่ยตัฟรีกอนไบนามุสลิมีนเพราะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความเดือดร้อนสร้างความแตกแยกในยุคนั้นเนี่ยยุคที่บรรดามูนาฟิกีนมันสร้างขึ้นมา เพื่อต้องการที่จะทําให้บรรดาซอฮบาาะเนี่ยแตกออกจากท่านอาับดุลลอฮฺอะฮิวะสัลลัมวะอิสซดันลิมันฮารอมัลลอฮุอะรอสู้ละและยังเป็นอัลลอฮฺสุบานตะลาบอกว่ามันยังเป็นที่ซ่องสุมรวบรวมพวกมูนาฟิกที่คอยเป็นศัตรูคอยเป็นปรปักขัดขวางท่านอาับดุลลอฮฺอะฮิวะสัลลัมอัลลอฮฺสุบานตะลาจึงเตือน และก็บอกกับพวกเราให้รู้ว่ามัสยิดดีรอที่มันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจากฝีมือของบรรดามุชริกีนเนี่ยไม่อนุญาตพี่น้องฟังนะมัสยิดแท้ๆเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาและบอกว่าเป็นมัสยิดเนี่ยแต่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเคารพสักการะอิบาดาต่ออัลลอ์อัลลอฮ์ถึงสั่งห้ามไม่ให้บรรดาผู้ศรัทธาไปละหมาดที่มัสยิดหลังนั้น หมายความว่าหลักฐานจากกุาอญญานายนี้บอกว่าถ้าสถานที่ใดก็แล้วแต่ที่มันถูกสร้างขึ้นมาไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้มีเป้าประสงค์ที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อเคารพอิบาดาต่อรัสมาตาลาสถานที่นั้นต้องห้ามสำหรับมุสลิมในการไปทำอามันอิบาดา นี่คือหนึ่งหลักฐานที่ห้ามไปละหมาดในหรือห้ามทำอิบัตในสถานที่ที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสักการะต่อลอสปานอตาลาอันนี้คือหลักฐานที่หนึ่งทำไมนักวิชาการถึงเอากุรยกุรอานอายานี้มาเป็นหลักฐานเรื่องการยินละหมาดมาเป็นหลักฐานเรื่องการห้ามเชื่อสัน เขาเรียกว่าหลักฐานจากกุรานเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นมูนาซาบะเป็นความเหมาะสมเป็นการสมเหตุสมผลว่าการใช้กุรานอายะนี้มาพูดถึงการยืนละมาการห้ามในเรื่องของการยืนละมานการห้ามในเรื่องของการทำอิบาดาในสถานที่ที่มันมีชีริกปนเปื้อนอยู่ที่มันมีสิ่งที่ เป็นขัดกับหลักการอิสลามปนเปื้อนอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูหลักฐานต่อๆไปว่าอิสลามเนี่ยเวลาเราจะละหมาดพี่น้องบางทีเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราไปนในละหมาดในสถานที่ที่เขามีการจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่จริงๆแล้วข้อเท็จจริงเนี่ยแม้แต่สถานที่ที่เขาใช้จัดงานเขาเรียกงานเฉลิมฉลองงานสำคัญของของ ของศาสนิกอื่นงานเทศกาลต่างๆไม่อนุญาตด้วยประการทั้งปวงให้มุสลิมไปทำอิบาดตานในสถานที่นั้นแน่นอนครับบางคนบอกว่าทุกพื้นที่สุญูดได้ต่อลอสมาตาลาหมดเลยอันนี้อันนี้อันนี้ก็ก็อีกรูปแบบหนึง่งสถานที่ทุกพื้นที่ทุกแผ่นดินบนดุนยานี้ เราสามารถสูยูดต,ต่ออัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาลาได้ทั้งหมดหลักฐานที่มาสนับสนุนมาพูดถึงมันก็จะเป็นหลักฐานที่เขาเรียกว่าคอสเจาะจงว่าในเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาลาอนุญาตให้เราสูยูต,ต่ออัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาลาได้ทั้งหมดบนแผ่นดินบนดุนยานี้ก็ไม่ได้เถียงแต่มันก็จะมีหลักฐานที่มา เฉพาะเจาะจงว่าอัลลอฮ์ก็ได้พูดหรือคําสอนของท่านนับีก็ได้บอกว่ามันก็จะมีสถานที่บางสถานที่ที่เราไม่สามารถทําอิบาดาได้แต่ในในในสำนวนของของกุรอานก็บอกว่าทุกทุกพื้นที่บนดุนยานี้สอยู่ดได้หมดใช่แต่ก็จะมีข้อกําหนดว่าสถานที่แห่งใดสนอยู่ได้แต่ถ้าเราเข้าใจว่าทั้งหมดบนแผ่นดินดุนยานี้ สูอยู่ได้ทั้งหมดก็ละหมาดกันเละเทะไปหมดเลยในห้องน้ําในบนถนนหนทางอะไรเงี้ยเราก็จะละหมาดกันสเปสเปสะปะเราก็จะไม่มีความเข้าใจแต่อันกุรอานหรือฮะดิษนบีมาอธิบายความเข้าใจของกุรอานอีกทีหนึ่งพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับเหมือนกับว่าในกุรอานบอกพวกท่านจงดํดำรงละหมาดไว้ซึ่งห้าเวลา ในการละหมาดในคุรอานบอกพวกท่านจงยืนก้มกราบถ้าอัลลอฮฺซุบะตาลาบอกเราแค่นี้เนี่ยในกุรานบอกอยู่แค่นี้เนี่ยยืนก้มกราบถ้าไม่มีสุนนะของท่านอบีามาอาธ,าธิบายว่าพี่น้องจะละหมาดยังไงเราจะละหมาดกันยังไงยืนก้มกราบเราก็ไม่มีรูปแบบใช่ไหมครับไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีหลักในการปฏิบัติ พอนบีมาบอกอ๋อศาสดามาเป็นคนมาเป็นคนอธิบายให้เราเข้าใจว่าบริบทของการละหมาดมันคืออะไรอ๋อมันมีรุกลของมันมันมีชูรูดของมันจะละหมาดเงื่อนไขของคนที่จะละหมาดจะต้องมีอะไรมีน้ำละหมาดมีเจตนามีหัวใจที่บริสุทธิ์อาวิธีการละหมาดเป็นยังไงตะกเบสแลกเป็นยังไง ละหมาดในแต่ละเวลามีกี่ตักเบสนี่คือเอาคําสอนของนบีมาอาธ,าธิบายอาธ,าธิบายกุรอานอาธ,าธิบายดํารัสของอลัลลอฮ์เช่นเดียวกันที่อลัลลอฮ์บอกว่าสุยุดได้ทุกที่เคารพอิบาดัขออลัลลอฮ์สุบัตาลาได้ทุกที่เราก็เอาคําสอนของนบีมาอาธ,าธิบายว่าเคลื่อนขขอบเขตในการละหมาดหรือการปฏิบัติ อามันอิบะดาเนี่ยเงื่อนไขของมันเป็นยังไงอันนี้พอจะเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติอามันอิบาดานอกจากเพื่อเพื่ออัลลอฮฺสุบานอตาราแล้วด้วยกับความอิคลาดในหัวใจแล้วองค์ประกอบหมายถึงสถานที่ก็จะต้องบริสุทธิ์ด้วยถ้ามันไม่เกิดรุกซ้อ ไม่เกิดเขาเรียกว่าไม่เกิดอุปสรรคไม่เกิดลุกซอกขึ้นกับตัวของเราเราอย่าไปเปลี่ยนแปลงกฎสภาวะของบทบัญญัติอิสลามถ้ามันไม่เกิดปัญหาเกิดอุปสรรคขึ้นกับเราเราก็ยืนละหมาดเหมือนเดิมปฏิบัติศาสนาไปเหมือนเดิมเมื่อเราเกิดอุปสรรคฮุกกมของคนที่เกิดลุกซอกหรือเกิดอุปสรรค เกิดดอรูลอ้อเกิดเหตุจําเป็นขึ้นมามันก็อีกประเด็นหนึ่งเราจะต้องละหมาดในสถานที่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้มันดูความจําเป็นพิจารณาเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในคาบหน้าในประเด็นหลังนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นในกุรอานอายาน,นี้เนี่ยบอกว่าเราอรัลลอฮฺสุตลตาราไม่อนุญาตให้ไปยืนทําสรุปง่ายๆในกุรานอายาน,นี้นะครับเป็น สุรอตัตตาบะอายะที่หนึ่งร้อสุรอตัตตาบะอายะที่หนึ่งร้อยแปดอัลฮฺุาตาลาสั่งห้ามบรรดาผู้ศรัทธาไม่ให้ไปยืนละมานในสถานที่ที่มันมีชีริกปนเปื้อนอยู่มันมีสิ่งที่เป็นขัดกับหลักการอิสลามอยู่ในนั้นมันเป็นสิ่งที่ เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สถานที่ของคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่จะไปปฏิบัติอิสลามไปปฏิบัติอิบาด่าบนสถานที่นั้นๆน,น,นี่คือหลักฐานแรกเพราะพี่น้องครับถ้าเรามาพิจารณาดูดีๆนะมันเป็นการเปรียบเทียบไม่ง่ายสมมติสมสมติถ้าเกิดสถานที่สถานที่เนี่ยสถานที่ สถานที่สถานที่แห่งหนึ่งมันมีทั้งการเฉลิมฉลองของศาสนิกอื่นมีทั้งการสักการะบูชาของต่างศาสนิกมันมีทั้งการกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นๆนอกเหนือจากอันลอมมีใครก็จะไปทําอิบาดาของแต่ละศาสนิก็ทํากันไปโดนสถา,านที่นั้นแล้วเราเป็นมุสลิมเราก็ไปยืนละหมาดตรงนั้น เราก็ไปยืนละหมาดสถานที่แห่งนั้นโดยโดยโดยส่วนตัวเนี่ยโดยส่วนตัวมันก็ก็คงจะไม่มีอะไรเพราะเรารู้อยู่โดยคิดว่านะคิดว่าโดยส่วนตัวคงหน้าไม่น่าจะมีเราเราไปละหมาดเราสักการะ,ต,ะ,าระต่อลอสุมานตาลาที่นะักวิชาการเขาเอากุรานอายันนี้มาพูดเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับการทำอิบาดาเพราะว่าอิบาดาเพราะว่า เพราะว่าเขาป้องกันอนาคตที่มันจะเกิดพี่น้องลองดูนะถ้าเราไปยืนละหมาดเดี๋ยวคนนู้นอิสลามิมคนนู้นมาละหมาดตรงนี้คนนี้มามาทําอิบาดาตตรงนี้คนนั้นมาคนนี้มาคนนั้นมาคนมาอนาคตลูกหลานหรืออนาคตสังคมที่เขามองมาว่าอ๋อมุสลิมก็เขานี่เขาก็ละหมาดกันตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้เขาก็เขาก็บูชาสิ่งอื่นเขาก็ทํากันตรงนี้แหละ สถานที่ตรงนี้อนาคตมันจะพัฒนากลายไปเป็นเขาเรียกว่าโตะ๊ตะเกียบ้านเราทุกวันนี้ไงใช่ไหมมัสยิดโต๊ะตะเกียทุกวันนี้เนี่ยทุกวันนี้ผมไม่รู้แล้วนะไม่รู้แล้วเป็นยังไงไม่เคยไปไม่รู้ใครเคยไปหรือเปล่าเขาไปละหมาดกันมัสยิดแต่ใน แต่ในสถานที่แห่งนั้นมันมีมะกอมมีต้ตตะเกียรจนต่างศาสนกเข้ามาจนคนหนึ่งเข้ามาจนทําให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาท,าทันทีมันพัฒนาความเชื่อไงพี่น้องเข้าใจปะมันพัฒนาความเชื่อขึ้นมาจาก ในคนยุกคก่อนๆอาจจะไม่ได้เขาละหมาดกันเพื่ออลัลลอฮ์ไปไปทําอิบาดะเพื่ออลัลลอฮ์แต่ภาพที่มันออกขึ้นมาทั้งมุสลิมทั้งต่างศาสนิกทั้งการมีชีริกปนอยู่อะไรมันปนอยู่อิสลามนะักวิชาการในโลกอิสลามเขาถึงป้องกันสถานที่ที่มุสลิมจะทําอิบาดะมันจะต้องบริสุทธิ์เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะพัฒนากลายเป็นชีริกในอนาคตไงครับ เหมือนสถานที่ในหลายๆสถานที่โตตะเกียรและที่ประจวบอีกที่หนึ่งแล้วก็ที่ไหนล่ะหลายๆหลาย,ลาย,ลายต่อหลายที่ระยองมะกลมอะไรก็อย่างเหมือนกับเหมือนกับไอ,อมะกอมฮัสซันฮุเซนแผ่นดินกัรบาลามีหินตุบบาของชียามีอะไรก็แล้วแต่มีมะกลมของ อิมัมของเขาเนี่ยตามตามที่เขามีความเชื่อสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นชีริกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเบื้องต้นเราต้ตองต้องให้รู้ว่าแน่นอนเราทำอิบาดดเราเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามและเรามีความเข้าใจในอิสลามและเราละมาตามสุนนะของท่านนาบีเรามีหัวใจที่บริสุทธิ์ในการปฏิบัติอามันอิบาดา แต่ไปตกม้าตายตรงสถานที่ที่เราไปทำอิบาดาเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้นี่มันคือคือความรู้ที่เราจะต้องรู้ว่าให้มันครอบคุมในบริบทของอิสลามไงในในเป้าหมายของอิสลามว่าแน่นอนการที่จะทำอามันอิบาดาที่อัลลอฮ์ตอบรับคือตรงตามสุนนะนาบีทำด้วยหัวใจ ที่อิคลาสหรือเอียซานแล้วก็เพื่อลิลลาฮิตาลาแต่ในสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเรียนเตาฮีตแล้วมันจะมีองค์ประกอบไงสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมอ่ะพี่น้องว่าเตาฮีตมันจะเกิดขึ้นได้แมมอยู่ในสถานที่แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เตาฮีตรูบูบิยาไม่มีเลยเตาฮีเราเรียนไปแล้วเตาฮีตสามประเภทเนี่ย รูบูบิยาหายเกี้ยงหมดเลยเพราะว่าเราไม่รู้ถึงสถานที่ไม่รู้ถึงขอบเขตที่เราจะทำอิบาดะดาเพราะฉะนั้นเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสรุปสรุปนะครับสรุปในอายันนี้ก่อนนะมันจะมีฮะดิษและมีอายะกุรานของท่านนบีสรุปในอายัน,นี้ก่อนว่าสถานที่ต้องห้าม ที่เราจะไปทำอิบาดะไม่ได้ในเบื้องต้นเช่นเช่นเช่นศารที่เขาปักสารมาอยู่สถานที่ที่เขามีสารพระภูมิมีอะไรเงี้ยอันนี้เราไม่เราไม่ได้พูดพาดพิงต่างศาสนิกนะพูดให้ฟังเฉยๆว่ามุสลิมมุสลิมเนี่ยจะทำประกอบคุณงามความดีอิบาดะเนี่ย สถานที่ที่ต้องห้ามคือเช่นพวกสิ่งที่มีเขาเรียกมีศารตั้งอยู่ตามวัดตามโบสถ์สถานที่ที่มีการบูชาสักการะสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัรรถสมบัตาลาหรือทางสามแพ่งเราจะไปละหมาดต,ตรงนั้นมั่วๆไม่ได้นะครับ เราไปที่เขาบอกเนี่ยตรงเนี้ยตัวเนี้ยขังทางสามแพ่งตรงนี้มีโค้งร้อยศพอะไรเงี้ยเลี่ยงได้ต้องเลี่ยงออกไปไม่ไม่ใช่เลี่ยงได้ต้องเลี่ยงอย่าไปละหมาดอย่าไปยืนละหมาดในสถานที่แห่งนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าทางตรงนี้เป็นทางสามแพ่งมีสารประภูมิและภาพที่เห็นคือมุสลิมไปยืนละหมาดต,ตรงนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นการปกป้องของนักวิชาการที่เขาปกป้องภาพลักษณ์ของมุสลิมเพราะมุสลิมเราเชื่อว่าอัลลอฮฺสุลตาราเป็น เอกะเป็นเอกเทศเพราะฉะนั้นการปฏิบัติอามันอิบาด้ามันจะต้องเป็นเอกะด้วยเข้าใจใช่ไหมครับภาพที่ออกมาต่อสังคมภาพที่ออกมาฉายให้สังคมได้เห็นการทําอิบาด้าของมุสลิมมันจะสวยงามมันจะไม่มีอะไรเข้ามาสอดแทรกเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งตัวอย่างนะครับที่จะบ่งบอกว่าสถานที่ที่เราจะทําอิบาดา หลังจากที่เราเดินทางหรือเราไปไหนก็แล้วแต่หรือว่าเราไม่ได้ละหมาดอยู่ในสถานที่ของเราไม่ได้ทำอิบาดาของเราเราก็ต้องต้องตรวจสอบสักนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหไปนั่งอ่านกุรอานอยู่หน้าหน้าศาลหน้าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมผมพอพูดง่ายๆพอจะผมเชื่อว่าเข้าใจอยู่แล้วแหละไปทำอิบาดากันแล้วก็ภาพโดยรวมมันมันไม่เหมาะสม นี่คือการป้องกันป้องกันภาพลักษณ์ของมุสลิมป้องกันภาพลักษณ์ของอิสลามป้องกันภาพลักษณ์ของมนุษย์แต่ละคนที่สุดแล้วคือป้องกันภาพลักษณ์ของอิสลามว่าภาพลักษณ์ของคนที่เป็นอิสลามที่จะฉายออกไปต่อบรรดาต่างศาสนิกบรรดาคนที่ไม่ไม่ใช่มุสลิมเขาจะต้องรับรู้ว่านี่คือสภาพของคนที่เป็นมุสลิม คือเขาศราัทธาเขาบูชาสักการะต่ออัลลอฮฺสุบฮานตะลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นนะครับเบื้องต้นฝากไว้เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะเอาชีตมาและอาจาอาจะอธิบายกุรอานอีกสองอายะแล้วก็อะฮัดิสอีกบทหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูชีตไปด้วยกันนะครับอินชาอัละก็ครับที่อาคารอาเนกอะไรนะครับ แล้วเขาเขาเอาไว้ทำอะไรครับสถานที่นั้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เดี๋ยวลงผมลงไปตอบข้างล่างนะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้แต่พี่น้องตอแต่ไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับขอลาสุบตาลาดูแลคุ้มครองตัวพวกท่านจิตวิญญาณของพวกท่านให้ยืนหยัดมั่นคงอยู่ในหลักการอิสลามให้ตายในสภาพที่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์วบิลลฮิตาฟิกวันฮ ah. ิดายะ assalamualaikum ร a r a h m a ล u l l a h wabarakatuh